เปิดทุกด้านไมอาโปใน Woody FM on Stage สุดอบอุ่นหัวใจผ่านพ้นไปแล้วกับงาน Woody FM on Stage with My Apo ที่ได้สองหนุ่มสุดฮอตไมภาคภูมิและอาโปณัฐวินที่มาร่วมพูดคุยและแชร์เรื่องราวแบบลึกซึ้งสุด Exclusive ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเปิดฉากด้วยหนุ่มไมผู้มีรอยยิ้มทรงเสน่ห์มาเผยมุมลับความบ้าคลั่งกีตาร์เป็นชีวิตจิตใจงานนี้เจอเซอร์ไพรส์จากไอดอลที่ชื่นชอบโอโอลานวงดิโอลานโปรเจกต์มือกีตาร์ระดับแถวหน้าของไทยมาชวนโซโล่กีตาร์ประชันกันบนเวทีต่อด้วยพาร์ทของอาโปหนุ่มหล่อทะเลนเผยมุมน่ารักโชว์ลูกอ้อนร้องเหนียวใส่ที่วูดดี้เจอแบบนี้ใครจะทนไหวเขินจนตัวบิดใจละลายกันทั้งฮอนพร้อมเปิด3ภาพลับในมือถือให้แฟนๆได้ชมงานนี้โดนเซอร์ไพรส์เปิดตัวอายกมลเนตรที่สาวคนสนิทในวงการและเป็นคนที่รับรู้เรื่องราวชีวิตของอาโปมาโดยตลอดตั้งแต่เจออุปสรรคจนประสบความสำเร็จอย่างวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวและมิตรภาพดีๆที่มีต่อกันจากนั้นมาถึงช่วงไฮไลท์ไมล์และอาโปเผยความรู้สึกและความในใจที่มีต่อกันสุดซาบซึ้งทำเอาแฟนๆต่างน้ำตาซึมต่อด้วยกิจกรรมเกมบนเวทีสุดฮาและน่ารักของเหล่าพี่น้องบีออนคลาวเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจช่วงสุดท้ายสองหนุ่มโชว์ลีลาการชงค็อกเทลพร้อมเลือกผู้โชคดีขึ้นมาชิมบนเวทีแบบใกล้ชิดเรียกเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มก่อนปิดฉากช่วงเวลาแห่งความสุข3ชั่วโมงเต็มทั้งซาบซึ้งมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบบครบรสกลับบ้านไปด้วยความอิ่มเอมหัวใจกันทั้งฮอนสมรักตอบหลังกระแสเบสตรงๆคืนดีห่วงใครหอนโยงฝ่ายชายโพสต์ล่าสุดโยงฝ่ายชายโพสต์ล่าสุดส่งสัญญาณไปอีกสมรักตอบแล้วหลังกระแสสนั่นเบสตรงๆคืนดีห่วงจะมีใครหอนหลังเลิกราจบกันแบบดราม่าถล่มทลายพ่อออกมาแฉเดือดฝ่ายชายทั้งเรื่องมือที่3เรื่องความไม่แมนกรณีอดีตคู่รักเบสรักวานีกับตรงๆกฤษกรซึ่งล่าสุดฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่าเลิกรากันแล้วเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนๆสนับสนุนให้เลิกราให้ฝ่ายหญิงไปเจอคนที่ดีกว่านี้อีกต่างหากแต่ล่าสุดมีเพจดังปล่อยข้อความปริศนาว่าสุดท้ายฮีก็ไปขอโทษทีแล้วจ้าจะคืนดีกันไหมพวกเราเกียมหอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอรี่ซินโดรมซึ่งหลายคนโยงไปที่คู่ของเบสและตรงๆเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฝ่ายชายไปขอคืนดีฝ่ายหญิงถึงบ้านจนเป็นห่วงงานนี้จะมีใครหอนกันเลยขณะที่ก็มีคนไปโยงตรงๆโพสต์ล่าสุดผ่าน IG Story เป็นภาพท้องฟ้าสดใสขณะไปทำงานที่เมียนมาจนคนที่ยังแอบเชียร์ลุ้นข่าวดีไปอีกอย่างไรก็ตามในโซเชียลเหมือนจะเบรกกระแสข่าวลือครั้งนี้ด้วยการให้ข้อมูลพ่อบาสสมรักคำสิงออกมาบอกสั้นๆว่ายังไม่เห็นข่าวยังไม่ได้คุยกับเบสยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงทัศน์ทุบสถิติทัวร์ตีลบ10แชมป์กอล์ฟบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023เดอะเจนร่วมกับบางจากลุยจัดแข่งสวิงเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023แข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคม2566ที่แรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก World Amateur Golf Ranking และ Junior Golf Scoreboard อีกทั้งเป็นการแข่งขันเพื่อชิงตั๋วแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Link Series 2023ที่อังกฤษและ10แข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ SJD Tour International Amateur Championship 2023ที่สิงคโปร์บางจากแชมเปี้ยนชิพ
2023เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมรายการที่4ของช้างเจนกอล์ฟทัวร์2023แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือสเปเชียล GENZ ชายและหญิงอายุ19ถึง23ปีซูเปอร์ GENZ ชายและหญิงอายุ15ถึง18ปีและจูเนียร์ GENZชายและหญิงอายุ11ถึง14ปีหลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันที่7พฤษภาคม66ของการแข่งขันบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023ผลปรากฏว่าพสิทธิ์ราตะกัวนักกอล์ฟโครงการกอล์ฟเยาวชนบางจากที่ลงแข่งขันในรุ่นจูเนียร์ GENZชายทุบสถิติทัวร์ไปด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา206ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆมีดังนี้รุ่นสเปเชียล GENZ ชายที่1ไกรวิทย์ชูกลิ่นคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 73 71 71ที่2ซาโตรุคาเนดะสกอร์รวมอีเวนต์พา21675 73 68ที่3ชนกันบุญกิติวสิงห์สกอร์รวม5โอเวอร์พา221 73 75 73รุ่นสเปเชียล GENZ หญิงที่1บุษปภาพรสุขเติมแซงนำคว้าแชมป์แรกในทัวร์นี้ได้สำเร็จสกอร์รวม6อันเดอร์พา210 71 6970ที่2เกณิกาบุญประเสริฐสกอร์รวม2โอเวอร์พา218 69 72 77ที่3สุชานันท์บุญโรจน์เสรีสกอร์รวม3โอเวอร์พา219 76 69 74รุ่นซูเปอร์ GENZชายที่1ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 74 70 71ที่2ภูมิกิจพิษเสาวภาคนักกอล์ฟในโครงการกอล์ฟของบางจากสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 71 72 74ที่3ธรรมาวุฒิงามเหลาสกอร์รวม5โอเวอร์พา221 7769 75รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงที่1อุษณีอุดคำเที่ยงสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 71 74 70ที่2นพจิราลือศรัทธาสกอร์รวมอีเวนต์พา216 71 73 72ชนะเคาแบกทิตารีวิศวปัตวันสกอร์รวมอีเวนต์พา21668 72 76จบที่3รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายที่1พสิทธิ์ราตะกัวนักกอล์ฟฝีมือดีอีกคนของโครงการกอล์ฟของบางจากนำโด่งแบบขาดลอยทุบสถิติทัวร์ไปด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา206 70 69 67ที่2ณัฐพัฒน์ตรงจิตภักดีสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 7673 68ชนะเคาแบกชัยพัฒนาเจนสายกลางจบที่3ด้วยสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 72 73 72รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงที่1ทวันรัตน์วงกุศลธรรมสกอร์รวม5โอเวอร์พา221 77 74 70ที่2สุริปรียาพฤกษานุบาลสกอร์รวม6โอเวอร์พา222 73 73 76ที่3ณัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์รวม10โอเวอร์พา226 77 75 74สำหรับนักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการลิงค์ซีรีส์2023ที่ประเทศอังกฤษได้แก่ธราภัทรปัญญาและบุษปภาพรสุขเติมส่วนนักกอล์ฟที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟในรายการ SJD Tour International Amateur Championship 2023ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน66ที่สนามลากูน่าเนชั่นแนลกอล์ฟรีสอร์ทประเทศสิงคโปร์จำนวน8คนมีดังนี้รุ่นซูเปอร์เจนส์ชายและหญิงปัญญาพัฒน์ขันติยู
นนบดินทร์แสวงดีธราภัทรปัญญาและเขมมินทรางามเหล่าส่วนรุ่นจูเนียร์เจนชายและหญิงณัฐภัทรตรงจิตภักดีชัยพัฒนาเจนสายกลางสสิสารจงศรีอดิศรและณัฐกฤตาพิพัฒระอักษรรายการต่อไปช้างคลาสสิก2023ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน2566แข่งขันที่ฟีนิกซ์โกลฟ์แอนด์คันทรีคลับจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @jensgolf หรือโทร 065-696-2229